ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดฉลองนะหรือวัดชัยทาลารามนะเดี๋ยวพาไปดูพระเจดีย์ก่อนนะฮะนี่ผมจะพาไปดูพระเจดีย์ก่อนก่อนอื่นไปที่ซุ้มขายดอกไม้กันก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าก็ซุ้มขายดอกไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูพระเจดีย์ก่อนขึ้นไปดูยอดพระเจดีย์ก่อนใกล้ๆนะฮะว่าข้างบนวิวสวยขนาดไหนเข้าไปข้างในได้ด้วยฮะจะเป็นข้างหลังนะครับพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศนะทีแรกเนี่ยนึกในใจว่าเป็นเจดีย์ตรงกลางแล้วเราเดินรอบๆได้เหมือนเวียนเทียนอะไรประมาณนั้นคงต้องเข้าไปข้างในก่อนถอดหมวกถอดรองเท้าแต่งกายสุภาพเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับผมข้างบนขึ้นไปได้ด้วยครับสูงไหมครับไม่สูงข้างบนขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าไหนๆก็มาถึงกันแล้วทางขึ้น2ทางครับทางนู้นนี่1ทางชั้น2ตรงนี้ชั้น2ครับขึ้นมาเราน่าจะได้เห็นมุมสูงของที่นี่นะรวมแล้วก็3ชั้นครับขึ้นไปหน่อยสะท้อนแสงนิดหน่อยเป็นพระมหาธาตุนะเดี๋ยวไปดูวิวดีกว่าไปดูวิวฟากนี้ดีกว่าฮะนี่โอ้โหวิวตรงนี้ครับเห็นหมดเลยโอ้มีอีกหลายจุดนะฮะที่ต้องพาคุณผู้ชมไปไม่รู้จะทั่วหรือเปล่านี้นะฮะนี่ครับข้างบนนี่ครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปข้างล่างนะฮะไปเข้าตรงจงจุดนู้นกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ผมก็วาร์ปมาถึงข้างล่างแล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ยังอยู่ด้านบนของเจดีย์วาร์ปมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยไปดูภายในอุโบสถกันต่อไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อเกลื่อมขอผมไหว้พระขอพรกันก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยไปดูด้านในดีกว่าครับหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อเกลื่อมเหรอมาต่อกันตรงนี้ครับอันนี้เตาอะไรไม่รู้ครับแต่ดูน่าสนใจมากเตาจุดประทัดหรือเปล่ามันน่าจะใช่ครับตี้อันนี้ที่จุดประทัดเมื่อกี้หรือเปล่าฮะอ๋อห้อยเข้าไปตรงกลางข้างในครับไม่ห้อยครับโยนอ๋อโยนเข้าไปจุดประทัดเต็มเลยนี่เมื่อกี้ผมไปเข้าตรงข้างอนุสาวรีย์หลวงพ่อวัดฉลองเมื่อกี้ผมไปเข้าด้านข้างนี่จริงๆต้องเข้าด้านนี้ฮะแต่ไปไหว้พระอยู่ด้านนู้นนะข้างในเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปเดี๋ยวขอเข้าไปไหว้พระอีกหนึ่งรอบไปดูคำพระคาถา
จุดนี้มีให้บูชาองค์พระนะเหรียญหลวงพ่อแช่มมีหลายแบบเลยฮะหลายเหรียญครับดูตามราคานะฮะมาต่อกันที่พระวิหารหลวงพ่อเข้าไปดูข้างในกันสักหน่อยมีอะไรบ้างเดินลากไปว่าครับจุดมุ่งหมายของผมอยู่ตรงนี้พระตาขี้เหล็กกับดูคำถวายก่อนแล้วมีไอ้นี่ครับอะไรไม่รู้อ่ะมีเลขที่ออกแล้วค่ะ เลขที่ออกงวดนี้ค่ะ136ค่ะเดี๋ยวขอไปไหว้พระก่อนเลขอะไรวะเนี่ย120โอ้โหก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวัดชัยทารารามนะฮะหรือวัดฉลองฮะก็พาเที่ยวทั่วนะฮะคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าไปพบกันใหม่ว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย